ู่กับช่องน้องฟิวแฮปปี้ชาแนลกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะน้องฟิวก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟร์กันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะมีอะไรมาใบบ้างอย่างแรกเลยน้องฟิวเห็นมานานและนั่นก็คือขั้นใหม่นั่นเองนะคะนี่เลยอันนี้เขาให้เปิดพรีออเดอร์นะคะจะได้รับของเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นขั้นใหม่เนาะแต่เป็น endless ถ้าสมมติเนี่ยเราพรีออเดอร์ปุ๊บเราก็จะได้กระทะนะคะอันนี้ทรงแบบนี้น่าจะคล้ายๆขั้นที่มันเป็นทรงผมน้องไอ้หมวยสีม่วงใช่แต่ว่านี่น้องฟิวก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวน้องฟิวพรีออเดอร์ไว้ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวมารีวิวคร่าวๆทีหลังละกันนะคะจะได้ของพรีออเดอร์มาจริงๆ 1,000 เพชรไปแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะได้ของอย่างแรกก็จะเป็นกระทะสำหรับคนพรีออเดอร์แล้วก็ชุดอย่างอื่นเนี่ยก็รอตอนขั้นมานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยน้องฟิวซื้อล่วงหน้าแล้ว nope. ต่อไปเป็นสิ่งที่น้องฟิวรอคอยมานานมากนั่นก็คือ Free Fire X Demon Slayer นั่นเองนี่เลยนะคะก็จะเป็น Free Fire เนี่ยทำคู่กับตัวดาบพิฆาตอสูรเนาะหรือว่า Demon Slayer นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะคะในมูฟวี่ของ Demon Slayer ก็คือจะมาใหม่ในเดือนธันวานะคะก็จะเป็นศึกรถไฟสู่นิรันดร์นะคะคือแบบน้องฟิวรอมานานมากซื้อเสื้อรอตั้งแต่เดือนตุลานะคะเพื่อใส่ไปดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเนาะเดี๋ยวรอเข้ากันนะคะนี่เลยของรางวัลก็จะมีคาตานะไฟไอวอลนะคะกระทะฝั่งนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าคนละอย่างกันนะคะกิจกรรมนะคะก็คือให้เราอะโจมตีรุนแรงไปฝั่งนู้นใช่ไหมโจมตีรุนแรงนะคะนั่นก็คือสุ่มของฝั่งเราทั้งหมด10อย่างนะคะแล้วก็เราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าเราจะได้อะไรฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะโจมตีรุนแรง10ครั้งแล้วก็จะได้สุ่มของฝั่งเรา10ครั้งนะคะโอเคก็ประมาณนี้ง่ายๆคือสุ่ม10ครั้งของฝั่งของเราเองนะคะก็ต่อสู้ไปฝั่งโน้นอย่างน้องฟิวจะเอาข้างละ10ละกันนะอย่างแรกเราจะเอาของฝั่งทันจิโร่ก่อนแล้วค่อยไปฝั่งเอ็นมูเนาะก็เป็นอสูรข้างแรมตืดๆๆปานวาลีสุ่มมาแล้วเฮ้ยทุกคนได้ง่ายมาก270ได้ไอวอลมาแล้วเฮ้ย270ได้ง่ายมากตอนนี้เหลือแค่กระทะกับตัวคาตานะแล้วนะคะคาตานะไฟฝั่งนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของตัวลายบางเอ็นมุของฝั่งของอสูรเนาะเฮ้ยเหลือเชื่อตึงตึงตึงฝั่งนี้ของตัวอสูรยังไม่ได้อะไรมากนะคะโอเคไม่เป็นไรได้คาตานะไม่ใช่คาตานะสิได้ไอวอลน้องฟิวก็คุ้มแล้วดูสิเลนดวนเห็นไหมเอาใหม่เน้นต้องของทันจิโร่ตึง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 โอ้ยรอบนี้ก็ยังไม่ได้อะไรนะคะท่านผู้ชมลอง30มั้ง30เพื่อจะได้ปูนตูนโอเคเหมือนน้องฟิวว่าแบบต้องอันนี้รัวๆซะแหละปานวาลีกระบวนที่11ไม่ใช่แล้วอุ๊ยเมื่อกี้บอกไม่ใช่แหละตอนนี้นะคะในฝั่งของทางทันจิโร่เนี่ยน้องฟิวได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นตัวไอซ์วอลกับกระทะนะคะออกง่ายมากแม่แต่คาตานะยังไม่มานะคะทุกคนได้แค่2อย่างนี้เนาะโอเคกดรัวๆจ้ะตึ้งตึ้งตึ้งไปอ้อโอ้โหรอบนี้เหมือนจะเกลือมาโดนๆเลยตัวบัตรเนี่ยมารัวๆคาตานะเราลองฟังของเอ็นมุกมันก็ได้จงออกจงออกจงออกได้เป็นตัวหน้ากากแทนนะคะโอเคไม่เป็นไรทันจิโร่เราต้องหวังพึ่งนายแล้วคาตานะคาตานะคาตานะได้กล่องสุ่มสกินปืนนะคะมารอบสุดท้ายละไปหมุน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 เกลือมากเอาใหม่คาตานะคาตานะคือของที่น้องฟิวอยากได้ที่สุดคาตานะเงียบกริบเลยคาตานะคาตานะได้ไอวอลซ้ำนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรรอบนี้แต่น้องฟิวก็อยากได้ไอวอลอยู่อะโอเคไปเรื่อยๆค่ะอย่าหมดหวังคาตานะคาตานะคาตานะหายไปเรียบคาตานะดูเงียบมากนะคะทุกคนทำไมน้องฟิวไปดูรีวิวของคนอื่นคาตานะมาง่ายง่ายมากดไปเรื่อยๆนะคะกดไปกดไปกดไปตึงตึงเดี๋ยวกดแบบโจมตีหนึ่งครั้งก่อนโจมตีหนึ่งครั้ง
อินโมโดนโจมตีหลายรอบแล้วนะยังไม่ออกอีกเหรอติ๊งติ๊งติ๊งโอเครอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนรอบสุดท้ายแบบจริงๆไปไม่ออกนะคะไม่นะโอเคไม่เป็นไรนะคะถึงน้องฟิลเนี่ยมาสุ่มแล้วยังไม่ได้คาตาลาตามที่ต้องการแต่น้องฟิลก็ได้ของอย่างอื่นนะคะที่น้องฟิลต้องการเหมือนกันนั่นก็คือไอวอลมังกรฟ้านะคะกับตัวกระทะนะคะไม่เป็นไรอันนี้ก็ของแร่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปดูกันอย่างแรกเข้าไปตัวกระทะนะอันนี้เป็นกระทะขั้นใช่ไหมที่ตัวพรีออเดอร์มาก็เป็นไฟแบบนี้นะคะเข้าไปดูสิของเยอะมากมาเพื่อโอ้เดมอนสเลเยอร์เดมอนสเลเยอร์มาเยอะมากเดี๋ยวเราเลื่อนหาที่สิ้นสุดก่อนอย่างแรกของก็จะประมาณนี้ดูกล่องแรกปุ๊บแล้วก็ได้ไอวอลเลยนะคะแต่แน่แล้วก็เซลล์รับทั้งหมดเลยก็ได้กระทะกระทะคู่กันนะคะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลที่เราได้กันเข้าไปจ้าอย่างแรกก็จะเป็นตัวกระทะอันนี้นะคะที่น้องฟิวไปสุ่มมาเนาะดูก็จะเป็นแบบคล้ายๆคริสตัลนิดนึงมีรอยแตกนะคะสวยมากคล้ายๆอัญมณีเนาะแต่เป็นในรูปแบบกระทะต่อไปไอซ์วอลนี่อันนี้น้องฟิวเห็นคนใช้เยอะมากเลยนะตอนไปเล่นเกมเห็นคนใช้ไอวอลสีนี้เยอะมากมีแบบนี้นะสวมใส่เลยหาด้วยกระทะสวมใส่จ้าอย่างอื่นก็จะเป็นพวกกล่องสุ่มสกินปืนนะคะนี่แล้วก็เป็นตัวหน้ากากต่างๆประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ได้มาเล่นกิจกรรม Free Fire X Demon Slayer นะคะก็จะเป็นดาบมีค่าอสูรกับตัว Free Fire นี่เลยสุ่มไปนะคะถึงจะไม่ได้คาตานะแต่น้องฟิวก็ได้อย่างอื่นนะคะคือเยอะมากนั่นก็คือเป็นตัวกล่องสุ่มสกินปืนตัวหน้ากากต่างๆนะคะแล้วก็ไอวอลแล้วก็กระทะนะคะคือบอกเลยอันนี้ออกง่ายมากเนาะฟิลสุ่มไปครั้งแรกนะได้ไอวอลเลยทุกคนสำหรับใครที่งบน้อยๆเนาะแล้วก็แบบอยากได้แบบง่ายๆมาสุ่มนะคะคือได้ง่ายมากได้แบบง่ายๆนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวฟิลจะมารีวิวขั้นให้ดูกันนะคะขั้นที่น้องฟิลพรีออเดอร์ไว้เนาะงั้นสำหรับวันนี้น้องฟิลขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย